าษาจีนกลางเสี่ยวที่ไม่ได้แปลว่าเล็กพร้อมกับประโยคตัวอย่างฉลาดแกมโกงมีเล่ห์เหลี่ยมเสี่ยวชงหมิงเสี่ยวแปลว่าเล็กชงหมิงแปลว่าฉลาดฉลาดเล็กๆความหมายในที่นี้หมายถึงฉลาดแกมโกงนะคะมีเล่ห์เหลี่ยมเสี่ยวชงหมิงเสี่ยวชงหมิงเขาเป็นคนฉลาดแกมโกง他是小聪明他เขา是เป็นคือ小聪明ฉลาดแกมโกงหรือว่าเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมนั่นเองนะคะ他是小聪明ฉี่หรือว่าปัสสาวะ小便小便小便ฉันต้องการไปปัสสาวะ我想小便我馋想อยากต้องการนะคะ小便คือปัสสาวะฉันอยากไปปัสสาวะนั่นแหละนะคะฉันต้องการไปปัสสาวะก็ได้我想小便我想小便ขี้เหนียว小气小气小气แปลว่างกแปลว่าขี้งกก็ได้นะคะคำเดียวกันเท่าแก่ขี้เหนียวมาก老板很小气老板คือเท่าแก่นะคะ很แปลว่ามาก小气ขี้เหนียว老板很小气老板很小气วิ่งเบาๆหรือว่าวิ่งเยอะๆนะคะเสี่ยวเผาเสี่ยวเผาเสี่ยวเผาแม่วิ่งเบาๆทุกวันหรือว่าแม่วิ่งออกกำลังกายเบาๆทุกวันนะคะความหมายนี้นะคะมาม่าเมเทียนเสี่ยวเผาม่าม่าแปลว่าแม่เมเทียนคือทุกวันเสี่ยวเผาวิ่งออกกำลังกายวิ่งเบาๆมาม่าเมเทียนเสี่ยวเผาม่าม่าเมเทียนเสี่ยวเผาอนุบาลหนึ่งเสี่ยวปานเสี่ยวปานเสี่ยวปันลูกชายฉันเรียนอนุบาลหนึ่ง我儿子读小班我禅儿子คือลูกชายลูกชายของฉัน我儿子读เรียน小班อนุบาลหนึ่ง我儿子读小班我儿子读小班อนุบาลสองจงปันจงปันจงปันจงแปลว่ากลางนะคะจงปันก็คืออนุบาลสองอนุบาลตรงกลางนั่นเองนะคะจงปันอนุบาล3ตาปันตาปันตาปันน้องเสี่ยวถุยเสี่ยวถุยเสี่ยวแปลว่าเล็กนะคะถุยก็แปลว่าขาน้องเสี่ยวถุยน้องของเขาบางมาก他的小腿好细他เขาเตแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าแสดงเป็นบุคคลนั้นๆ นะคะเสี่ยวถุยก็คือขาน้องนะคะเหาซี่ก็คือบางมาก他的小腿好细他的小腿好细ต้นขาเรียกว่าต้าถุยนะคะต้าถุยต้าถุยขโมยเสี่ยวทู่เสี่ยวทู่เสี่ยวทู่ขโมยถูกตำรวจจับเสี่ยวทู่เป่ยจิงฉาจัวเสี่ยวทู่แปลว่าขโมยเป่ยก็คือถูกจิงฉาตำรวจจัวจับเสี่ยวทู่เป่ยจิงฉาจัวเสี่ยวทู่เป่ยจิงฉาจัวนิยายหรือว่าเรื่องเล่านะคะเสี่ยวโซ่เสี่ยวโซ่เสี่ยวแปลว่าเล็กโซ่แปลว่าพูดเสี่ยวโซ่ฉันชอบอ่านนิยาย我喜欢看小说我ฉัน喜欢ชอบ看แปลว่าดูนะคะแต่ดูหนังสือเนี่ยก็คือแปลว่าอ่านหนังสือนั่นเองนะคะเสี่ยวโซ่ก็คือหนังสือนิยาย我喜欢看小说我喜欢看小说小学โรงเรียนประถม小学小学小แปลว่าเล็ก学แปลว่าเรียนก็คือเรียนเล็กๆนะคะโรงเรียนประถมนั่นเองฉันส่งลูกไปโรงเรียนประถมทุกวัน我每天送孩子去小学我ฉัน每天คือทุกวัน每แปลว่าทุกที่ทุกครั้งนะคะเทียนคือวันเมเทียนก็คือทุกวันส่งแปลว่าส่งหายจื้อจะซื้อลูกนะคะลูกชายลูกสาวก็แล้วแต่ก็คือหายจื้อจื้อไปเสี่ยวเฉยโรงเรียนประถม我每天送孩子去小学我每天送孩子去小学